ไปดูที่ผลการแข่งขันของฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมช้างศึกชุดเล็กกันบ้างครับก็สามารถถล่มทีมกังวลจากเกาหลีใต้ไปขาดลอย6-2ครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรรายการทันเนียนนิวส์เฟเบอร์ครับ2016ที่ตองนัสสเตเดียมเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามเมื่อวานนี้ครับเป็นแมตช์แรกของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีพบกับกังวอน FC จากเกาหลีใต้ครับครึ่งแรกครับไทยเอานำไปก่อนถึง 4-0 จากการเหมา2ประตูของเจียนรบสัมพอดีที17และ19ส่วนที่เหลือได้จากติติพงษ์แสนมะคุงนาที13และณัฐวุฒิสมบัติโยธานาที21ครับหลังไทยบวกประตูเพิ่มได้อีก2ลูกจากกรชิตกฤตศรีบำเพ็ญที่เปลี่ยนตัวลงมานะครับและวงศกรชัยกุลเทวินส่วนทีมจากเกาหลีใต้ได้ตีตื้น2ลูกจากคิมซูฮุนและโอเจซอกในช่วงท้ายเกมครับจบเกมไทยถล่มทีมกังวอนจากเกาหลีใต้ครับไปขัดลอย6-2ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้โปรแกรมต่อไปนั้นไทยจะพบกับฮองอัญญาลายทีมเจ้าบ้านนะครับในวันที่20ธันวาคมนี้ครับก็เป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่ปีหน้านั้นจะมีรายการใหญ่สำคัญก็คือการไปป้องกันแชมป์4เกมครับก็ลุ้นกันต่อไปกับทีมช้างศึกชุดเล็กรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับ